กลับสู่ Talking Thailand นะครับไปดูเรื่องของอดีตผู้กำกับโจ้นะครับที่ล่าสุดนั้นมีการย้ายการคุมตัวพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลไปที่เรือนจำกลางพิษณุโลกเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดนะครับทางกรมราชทัณฑ์มีการระบุว่าผู้กำกับโจ้และพวกไม่ได้นอนรวมกันทั้งหมดแต่ว่ามีการแบ่งเป็นห้องละ3-4คนเพื่อลดความแออัดซึ่งทางผู้กำกับโจ้ก็อาการยังปกติอยู่กังวลเล็กน้อยเพราะว่าเป็นการเข้าเรือนจำครั้งแรกเมื่อช่วงเช้าสามารถกินอาหารที่ทางเรือนจำจัดให้ได้ตามปกติมีนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์เข้าพูดคุยกับผู้กำกับโจ้ในฐานะผู้ต้องขังใหม่เพื่อที่จะคลายความเครียดครับอาจารย์พิษอ่านยังกับข่าวไทยรัฐเนี่ยคือดีเทลผู้ต้องหานะฮะก็เข้าคุกวันแรกก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตนะว่าอ้าวแล้ววันก่อนหน้าได้ข่าวว่านอนห้องแอร์มีคนไปเยี่ยมได้ไงแต่ว่าสรุปก็คือย้ายจากนครสวรรค์ไปอยู่พิษณุโลกใช่ไหมครับใช่เพราะว่าที่ต้องย้ายอย่างนี้อาจารย์พิษเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าพูดกับโจ้แล้วก็พูดเป็นตำรวจก็เกรงว่าจะไปเจอกับผู้ต้องขังรายที่ทั้งกลุ่มนี้เคยจับกลุ่มคิดดูว่าคุณเคยจับกลุ่มเขาอะแล้วไปเจอกันในห้องขังอะแต่ในตามมาตรฐานสากลมันไม่แปลกนะพี่เก๋เหรอฮะเพราะคุณก็กลายเป็นผู้ต้องหาเหมือนเขานั่นแหละเหมือนในหนังก็เป็นหนังในกองเหมือนกับเขาไม่ได้ต้องดูแลเป็นพิเศษตลอดเวลานะทำไมต้องได้รับสิทธิประโยชน์อะไรมากขนาดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีห้องควบคุมมีกล้องวงจรปิดดูแล24ชั่วโมงนะครับและทั้งหมดก็ได้ขอกระดาษพร้อมปากกาเขียนจดหมายถึงคนในครอบครัวโดยผ่านนะครับไปยังทนายความนะฮะอย่างไรก็ตามข้อความดังกล่าวเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องตรวจสอบอีกขั้นตอนหนึ่งในเรือนจำแต่เรือนจำไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังอันนี้ก็จริงฮะแต่ว่ามีคนคือสรุปข่าวจริงๆเราต้องการรู้อะไรจากข่าวที่เขาให้มาเช่นเป็นข่าว อยากดูว่าคนนี้เป็นยังไงหรือจริงๆเราอยากดูว่าตกลงเขาจะปลอดภัยไหมเพราะเขาอาจจะตายอยู่ในคุกเหรออันนี้ คิดว่าเนื้อหาข่าวคือว่าพวกกับโจ้ถูกย้ายจากนครสวรรค์ไปอยู่พิษณุโลกเพื่อความปลอดภัยก็พวกกันเองฮะอภิสิทธิ์มีให้เท่าไหร่ก็ได้ด้วยความเคารพอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นและปรากฏว่ามีคนลงพื้นที่ครับครับคนลงพื้นที่นครสวรรค์นั่นก็คือคุณศิระเจนจาคะครับส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะฮะไปพูดคือไม่แต่ว่าลงพื้นที่ในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาครับไปที่นครสวรรค์เพื่อพูดคุยกับครอบครัวของผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ถูกอดีตผู้กำกับโจ้และพวกใช้ถุงคลุมจนเสียชีวิตนะฮะโดยคุณสุระนะครับให้สัมภาษณ์บริเวณหน้าบ้านของคุณพ่อของเหยื่อนะครับบอกว่าคดีนี้มีข้อสงสัยหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องการนำตัวผู้กำกับโจ้ไปแถลงข่าวโดยให้โอกาสพูดทวงบุญคุณจากคนนครสวรรค์โดยอ้างว่าสิ่งที่ได้กระทำลงไปเพื่อต้องการตัดวงจรยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในจังหวัดนครสวรรค์และพยายามตัดผู้ต้องหาร่วมรายอื่นออกจากคดีนี้นะครับรวมถึงประเด็นของทนายความได้รับคลิปดังกล่าวไปแล้วเนี่ยแต่เหตุใดจึงไม่มานำมาเปิดเผยหรือมอบให้กับตำรวจและสิ่งที่ทนายความอ้างว่าได้รับคลิปจากตำรวจยศนายพลหรือรองผู้บัญชาการคนคนนั้นเป็นใครเมื่อทราบถึงสาเหตุแล้วเหตุใดจึงไม่ดำเนินคดีเป็นการกระทำที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ไม่แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนตั้งคำถามคือว่าคุณศิระไปโชว์การเอาถุงดำคลุมศีรษะทำไมแกไปคุมตัวเองเหรอฮะเออนะและอ้างนะครับว่าต้องการสื่อให้สังคมเห็นนะครับว่าการกระทำในลักษณะนี้รู้หรือไม่นะครับคลุมศีรษะแล้วจะหายใจไม่ออกและเหตุใดจึงทำพร้อมกันนี้ยังระบุได้ว่าได้พูดคุยกับพ่อแม่ของผู้ที่เสียชีวิตแล้วยืนยันนะครับว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดซึ่งตนในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายก็จะติดตามเรื่องนี้นะครับและยังอ้างข้อมูลว่าอดีตผู้กำกับโจ้เคยถูกให้ออกจากราชการมาแล้วก่อนหน้านี้เพราะทำพฤติกรรมในลักษณะอันควรสงสัยในแบบเดียวกับคดีนี้แต่ก็ได้กลับมารับราชการเหมือนเดิมและมีหน้าที่การงานที่เจริญเติบโตกว่านายตำรวจในรุ่นเดียวกันอันนี้ผมว่าคุณศิระต้องทำหน้าที่มากกว่าไปโชว์การใส่ถุงดำนะว่าเพราะอะไรที่ถ้าคุณศิระพูดถึงว่าผู้กำกับโจ้เคยถูกให้ออกจากราชการมาแล้วเพราะเคยทำพฤติกรรมลักษณะอันต้องสงสัยแบบคดีนี้แต่ได้กลับมารับราชการเหมือนเดิมเพราะอะไรทำไมหน้าที่การงานเดี๋ยวนะประเด็นอยู่ตรงนี้นะคือจะไปสนใจเลยคนต่อไปถ้าจะมันกว่าผมว่าเราไปชูวิทย์เลยดีกว่าชูวิทย์กับคุณสรยุทธใช่ไหมอันนี้น่าจะเด็ดกว่านะฮะเรื่องตำรวจโดน
โดนอุ้มไปเนี่ยนะฮะไม่มีใครเข้าใจมากกว่าคุณชูวิทย์แล้วล่ะนะ นะคุณจะไปเอาสาระอะไรกับคุณศิลามากมายก็จริงแต่ว่าแล้วก็โอเคอ่ะเขาเข้าใจสิ่งที่เก๋ห่วงเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็แบกความเป็นประธานในประธานคณะกรรมการของสภาแล้วทำได้เท่านี้เนี่ยก็คือมันก็สะท้อนจริงๆว่าสภานี้เนี่ยเวลาตั้งคนซึ่งสมควรจะเป็นประธานในคณะกรรมการต่างๆเนี่ยไม่ได้อิงดำตามความสามารถหรอกมันเป็นการอิงตามโควต้าของพรรคเท่านั้นเองก็คือถ้าเราไม่ปฏิรูประบบนี้ในรอบหน้านะสภามันก็จะห่วยลงใช่ไหมเพราะว่าถึงเวลามันก็เป็นการแบ่งเค้กกันเท่านั้นเองนะฮะนะมาดูพี่ชูวิทย์หน่อยไหมนะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ส.ส.อดีตส.ส.พรรครักประเทศไทยนะก็โพสต์ข้อความบน Facebook ว่าข่าวการจับอดีตผู้กำกับโจ้มือคลุมถุงบนโรงพักนครสวรรค์ที่ดันไปทั่วประเทศหมดสภาพตำรวจมือปราบเคยจับโจรใส่กุญแจมือตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาคดีหนักใส่กุญแจมือนำมาแถลงข่าวเสียเองนะตอนแรกข่าวว่ารีดทรัพย์เอาเงินเพิ่มจาก1ล้านเป็น2ล้านที่ผู้ต้องหาค้ายายอมจ่ายนะครับค่าตั๋วเพื่อให้รอดคุกตอนนี้กลายเป็นรีดข้อมูลเพื่อทำให้ประชาชนไปเสียแล้วส่วนเมียของผู้ต้องหานะครับที่ปล่อยไปไม่พูดถึงว่าปล่อยไปได้ยังไงเมื่อถูกจับไปพร้อมกันอันนี้เขาชี้ให้เห็นถึงข้อสงสัยนะช่องโหว่ในหลายเรื่องนะครับแต่ว่าจะเน้นมุ่งไปที่ไอ้คำอธิบายของผู้กำกับโจ้นั่นแหละว่ามีปัญหานะฮะคือเรื่องนี้มีเงื่อนงำคุณชูวิทย์บอกว่าอดีตผู้กำกับมือปราบยาเสพติดจะทำดีแต่วิธีผิดหรือจะเอาเงินดำมาแบ่งใช้นานๆไปหาคดีอยู่ที่โรงพักนครสวรรค์ตอนจบอาจพลิกจากหนักเป็นเบาเสียโจ้เขาแบ็กเบาที่ไหนแสดงว่าคุณชูวิทย์ก็รู้ว่าใครเป็นแบ็กให้กับเนี่ยเสียโจ้นะไหนนะฮะที่แน่ๆเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นและสังคมจะไม่ได้รู้ความจริงหากอดีตผู้กำกับโจ้ในฐานะผู้นำหน่วยงานโรงพักพื้นที่ทองคำอย่างนครสวรรค์ดูแลจัดสรรผลประโยชน์ภายในโรงพักลงตัวคลิปนี้จะไม่มีทางหลุดออกมาสู่สาธารณะอย่างเด็ดขาดและหากทุกคนในโรงพักแฮปปี้จะไปหาเรื่องทุบหม้อข้าวตัวเองทำไมเพราะขนาดตัวอดีตผู้กำกับโจ้ที่แปรสภาพมาเป็นผู้ต้องหาถึงกับเอ่ยวลีว่าอโหสิกรรมคนปล่อยคลิปเนี่ยจากประสบการณ์ผมอย่างนี้แสดงว่าคนคนนั้นน่ะคงทนไม่ไหวนี่ไงคุณชูวิทย์ได้บอกนะครับว่าการจัดสรรผลประโยชน์ในโรงพักเป็นเรื่องความสำคัญนะและท้ายที่สุดแล้วอาจจะมีความพลาดก็ได้ซึ่งการพลาดหนักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเห็นการทนเห็นไม่ได้ของตำรวจชั้นผู้น้อยหรือกลัวถูกฆ่าหรอกครับไม่ได้เกี่ยวกับคุณธรรมมันเป็นเรื่องของคุณเงินมากกว่านะฮะและเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนะครับภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจจึงถูกประจานออกมาให้เห็นตะลึงกันทั้งประเทศผู้ใหญ่ในวงการตำรวจร่ำรู้ดีนะครับเรียกว่าหากเงินนี้เกลี้ยงลงนะครับโทษนะฮะเกลี่ยลงตัวเนี่ยนะครับอดีตผู้กำกับโจ้ก็จะสามารถเจริญรอยตามตามรุ่นพี่ได้สบายๆรุ่งเรืองเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นจึงเป็นโอกาสนะครับให้ตำรวจทุกคนเห็นว่าอย่าทำอย่างโจ้ไม่ใช่เรื่องเอาถุงคลุมหัวรีดผู้ต้องหานะแต่อยู่ให้เป็นเย็นให้พอเกลี่ยรายได้ให้ลงตัวให้ได้นะหากอยู่โรงพักเกรดทองไม่เป็นผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบโจ้ที่เล่นกันถึงขนาดเข้าคุกกันตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคนที่พัวพันใช่ไหมแต่ตอนนั้นแกโดนจับนี่แกโดนใครจับไปนะพี่ตำรวจหรือทหารคุณชูวิทย์อ่ะอาจารย์พิษผมไปไหนแล้วตำรวจเหรอตำรวจอยู่แล้วเคสของคุณชูวิทย์ตำรวจนะฮะใช่แต่ว่าผมว่ามันยังไงก็แล้วแต่ครับผมคุยกับไอ้ breaking news ของคุณวีระนันเรื่องที่เรายังไม่ได้คุยอีกด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ยคือเรากำลังคุยแต่ว่าความเน่าเฟะขององค์การตำรวจเนี่ยแต่ฐานทรัพยากรสำคัญที่ทำให้ตำรวจเน่าเฟะได้ก็คือไอ้สิ่งที่ตำรวจอ้างว่าตัวเองต้องไปแก้ปัญหาเนี่ยนะก็คือยาเสพติดถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่คุณโจ้เขาพูดเนี่ยสิ่งที่โจ้เขาพูดเนี่ยก็คือว่าเนี่ยเขาห่วงใยชีวิตของประชาชนมาตลอดเนี่ยจึงต้องใช้ความรุนแรงใช่ไหมในการเพราะว่าหวังดีนะครับอยากจะสาวไปถึงต้นต่อฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันต้องต่อไปอีกด้านหนึ่งด้วยก็คือว่าตกลงระบบยาเสพติดของไทยเนี่ยนะครับมีไว้ให้ตำรวจจับหรือมีไว้ให้ตำรวจไปรีดไถใช่ไหมฮะคือไอ้เขาเรียกว่าอย่างทั้งในอเมริกามันมีสิ่งที่เรียกว่า military industrial complex ใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่า the system ก็คือคุกใช่ไหมมันก็คือมันมีคุกใช่ไหมคุกแล้วก็ระบบยาระบบอะไรอย่างเงี้ยตำรวจเนี่ยของไทยเองเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้ถ้ามันจะมาจบลงแล้วมาดราม่าแค่ตัวคุณโจ้มันไม่ได้มันต้องไปสืบดูระบบการค้ายาเสพติดแล้วก็ดูว่าใครคือรายใหญ่
ใช่ไหมครับคืออย่างน้อยคุณโจ้ก็ไม่ได้ผลิตยาเสพติดเองแน่ๆใช่ครับฉะนั้นการที่จะไปเอาตรงนี้แล้วก็เงินจากตรงนี้มาแล้วก็ระบบไอ้เครือขายยาเสพติดในนครสวรรค์หน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจครับนะครับและในทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงระบบยาเสพติดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเรื่องยาเสพติดแล้วก็ระบบราชการเองเนี่ยมันเข้าไปพัวพันในเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะครับครับแต่ว่าผมว่าเรื่องที่ทุกคนตั้งคำถามก็คือวิธีการแถลงข่าวของเมื่อคืนวันพฤหัสบดีอาจารย์พิษว่าคุณปล่อยให้มีการแถลงข่าวแบบนั้นได้ยังไงที่ผบ.ตร.มานั่งมีอะไรนะผู้กองไวกิ้งมาถือโทรศัพท์เชื่อมแล้วก็สามารถที่จะให้คุณแยมสัมภาษณ์ผู้ต้องหาได้แบบนี้และที่สำคัญคือให้ผู้ต้องหาอยากนึกจะพูดอะไรก็พูดได้นะมีตะวันเนี่ยนะพอถามเยอะถามเยอะมีตะวันนะว่าแบบเดี๋ยวเสียรูปคดีให้ไปดูในสำนวนให้เชื่อมั่นตรงนั้นผมปี๊ดเลยนะครับไม่ไหวจริงคือสมาคมทนายความออกแถลงการระบุว่าจากการที่สำนักงานตรวจแห่งชาติจัดให้มีการแถลงข่าวการจับกุมอดีตผู้กำกับโจ้ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครสวรรค์ทางสมาคมทนายความเห็นว่าการแถลงข่าวของสตช.การให้สัมภาษณ์ของผู้ร่วมแถลงข่าวและการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนครสวรรค์มีความไม่เหมาะสมไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจกระทำผิดต่อกฎหมายเสียเองก็คือ1ฮะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญานะครับตามมาตรา 7/1 ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวมีสิทธิ์แจ้งนะครับหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งญาติหรือให้ผู้ที่ถูกจับนะครับหรือผู้ต้องหาที่เขาไว้วางใจเนี่ยนะฮะทราบถึงการจับกุมและสถานที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ที่ถูกจับเนี่ยนะครับหรือผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้คือ1พบและปรึกษานะครับผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว2ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนเองไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำในชั้นไต่สวนได้3นะครับได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควรและ4ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยดังนั้นการยินยอมให้ผู้ต้องหาแถลงข่าวด้วยการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจึงเป็นการให้สิทธิผู้ต้องหาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะมันมีที่ไหนอาจารย์พิษที่แบบว่าผู้ต้องหาถูกสื่อมวลชนสัมภาษณ์สดๆแบบนั้นน่ะเพราะถ้าคุณจะแก้ต่างอะไรตามหลักการของเขาก็คือว่าเวลาตำรวจเขาอ้างเขาเรียกว่าจับกุมคุณเพื่ออะไรคุณก็บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้แต่โดยปกติแล้วตามหลักการก็คือคุณก็ไปแก้ต่างตัวคุณเองในชั้นศาลใช่เพราะเขาป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเรียกว่า public opinion กับเรื่องนี้ที่มันมากจนเกินไปไม่ที่สำคัญมันมีคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ465/50ห้ามอนุญาตให้สื่อมวลชนทุกแขนงสัมภาษณ์ผู้ต้องหาระหว่างการถูกควบคุมตัวของตำรวจจะยกเว้นหากได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาแต่ว่าการให้สิทธิตามข้อยกเว้นดังกล่าวเกินไปกว่าสิทธิตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นะฮะคำสั่งดังกล่าวจึงขัดต่อกฎหมายนะครับประกอบการให้สัมภาษณ์ของผู้ต้องหายังไม่เป็นประโยชน์แก่คดีเพราะย่อมจะมีลักษณะเป็นการแก้ตัวหรือชักจูงสังคมให้เห็นใจหรือคล้อยตามไปตามคำแก้ตัวของตนหรือสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำที่ผิดหรือไปสัมภาษณ์ผิดนะครับไปจากข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์แห่งคดีของตัวเองนะฮะและ3การที่นะครับพลตำรวจตรีเอกลักษณ์นิ้มสังกาดนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แถลงว่าผู้ต้องหารายนี้ได้นัดมานะครับมอบตัวนะฮะที่หน้าสภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีในช่วงบ่ายของวันที่26ที่ผ่านมาโดยมีรถเก๋งสีขาวนะครับนำตัวผู้ต้องหามาส่งแต่ตนเองไม่ได้สังเกตและจำไม่ได้ว่าเป็นทะเบียนรถอะไรนั้นนะฮะถือว่าเข้าข่ายเป็นการให้การช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาไม่ให้ถูกจับกุมนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่ามันน่าจะผิดกฎหมายเช่นเดียวกันก็วงจรปิดเสียทุกตัวแล้วใช่ไหมฮะฮะก็ตอนนี้คงเสียหมดทั้งทุกโรงพักในประเทศแล้วฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีภาพแบบนี้ออกมาหรือเปล่าที่ผมกังวลวันนั้นเนี่ยคือบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะ people against the police มันเหมือนกับว่าคุณทรีตคุณโจ้เนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเขาแล้วระมัดระวังเรื่องนั้นไม่ได้ไปสนใจตัวคดีกับคุณโจ้ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนทั้งพวกคนเนี่ยตั้งการ์ดสูงหมดเพื่อที่ว่ามองว่าทุกคนเนี่ยกำลังจะมาขย้ำคนซึ่งอยู่ในองค์กรของเขาแล้วมีการพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าสิคุณคืออะไรอะไรที่แบบมากมายขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าคุณยังเป็นพวกเดียวกันน่ะไม่แล้วที่สำคัญคือว่าคนบอกจะให้ความยุติธรรมกับคุณโจ้ไม่คนฟังเสียงที่ให้ความยุติธรรมกับประชาชนหรือเปล่าไม่แล้ว วิธีการที่คุณเรียกสรรพนามของอดีตผู้กับโจ้คือเสียงที่ออกมาทุกคนมันโยนมากอ่ะคือแบบเป็นพวกเดียวกันน่ะนั่นไงนะฮะแหมแต่นะ
หรือเขาเพิ่งเห็นโจ้ไปทุ่งไปคุมถุงคนเขาไงก็เลยแบบต้องทำให้ว่าซอฟจริงๆผู้ต้องหาเราซอฟนะฮะแล้วเราเห็นเลยว่าวิธีการตอบวันนั้นเนี่ยคือตอบเพื่อให้รูปคดีเนี่ยมันทำให้คดีมันเปลี่ยนเป็นความตั้งใจดีเป็นเรื่องแบบผมผิดคนเดียวและที่โหดสุดในตอนท้ายก็คือผมอโหสิกับคนซึ่งถ่ายคลิปปล่อยคลิปคือถ้าคือสมมติว่าถ้าพูดแบบแย่สุดก็ควรจะบอกว่าคลิปนั้นแม่เป็นคลิปปลอมถูกป่ะคือไม่ควรจะยอมรับคลิปนั้นนะถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคลิปนั้นก็แปลว่าคุณยอมรับมันเป็นของจริงนะแล้วคุณยังจะไปใช้คำว่าอโหสิแต่จริงอะพี่คำว่าอโหสินี่มันใช้ได้กับคนที่ผิดด้วยหรอที่ผมโกรธจริงนะกับเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ยุคนึงอะพี่มันมีวิธีการเขาเรียกว่าแถได้อะอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรเงี้ยแต่ยุคนี้คุณไม่ต้องการทำสิ่งนั้นละคุณแค่บอกว่าคุณทำชั่วเพื่อเหตุผลเรื่องความดีเนี่ยได้ทั้งนั้นมันมาถึงจุดนี้แล้วได้ด้วยเหรอด้วยไงได้ด้วยมันได้ก็มันได้ไงในชุดเนี้ยคือสิ่งที่ตลกคือเมื่อวานที่คุณรัฐประหารมาเพราะผมจะเป็นทำเพราะผมดีเห็นไหมที่เมื่อวานมีพระทุกอย่างมันเละเทะพระอานนท์ไปหาเลยอ่ะที่มีพระอานนท์ไปบอกว่าทำดีแล้วนะไปกันใหญ่แต่ว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีทอล์คอินไทยแลนด์โพลที่ฟินถามไว้เมื่อแต่เมื่อวานนี้นะครับฟินถามไว้ว่า7ปีที่ผ่านมาในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุณมองเห็นการปฏิรูปตำรวจหรือไม่ปรากฏว่า 3% บอกว่าเห็นอยู่บ้างการทำหน้าที่ของตำรวจดีขึ้นมีถึง 97% ที่ระบุว่าไม่เคยเห็นเลยยังแย่อยู่เหมือนเดิมครับนะฮะมีคำถามต่อว่าคุณจะไปร่วมคาร์ม็อบ call out ในวันอาทิตย์นี้หรือไม่นะครับมีอยู่3 choice ก็คือว่าไปแน่นอนไม่ไปแต่ให้กำลังใจอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ไปไม่ชอบหมอบครับตอบมานะครับแล้วก็เอาละมาเรื่องนี้ดีกว่าอาจารย์เพชรในที่สุดรอคอยกันมานานนะรอคอยกันมานานครับเรื่องของการเลือกตั้งเพราะว่าผู้ว่ากทมหรือว่าสกคืออยู่ดีๆในวันเสาร์แบบนี้นะครับก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่มีปีมีคุยเลยนะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็จะมีการแบ่งเป็น50เขตเลือกตั้งเขตละ1คนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตื่นเต้นได้ไหมทำไมอ่ะคือเขาแบ่งเขตเขาอาจจะไม่เลือกผู้ว่าไหมมันคนละคนไม่ใช่ก็เลือกสกไงสกก็ใช่ก็แปลว่าไม่ยอมเลือกผู้ว่าไงไม่แต่ว่ามันเลือกพร้อมกันหรือเปล่าพี่เก๋ไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นฮะคือในครั้งบางส่วนใหญ่มันจะเลือกพร้อมกันแต่มีหลายครั้งที่ไม่ได้เลือกพร้อมกันเพราะสกไม่มีความผิดเช่นในช่วงที่พลตรีจำลองมันจึงเหลื่อมกันบ่อยครับเพราะเช่นในช่วงพลตรีจำลองเขาลาออกไปลงการเมืองท้องการเมืองใหญ่อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือเทอมของสกเนี่ยมันยังไม่หมดไงสกมัน4ปีในเมื่อเทอมมันยังไม่หมดเนี่ยใช่ไหมเขาก็จำเป็นต้องเลือกใหม่แต่ครั้งที่หนึ่งอ่ะตอนแรกที่เลือกอ่ะครั้งสองครั้งแรกเนี่ยเลือกพร้อมกันหมดนะครับฉะนั้นก็เรายังไม่รู้ว่าเลือกผู้ว่าหรือเลือกแค่สกนั่นสิไม่แต่ว่ามีข่าวออกมาอาจารย์วิโรจน์ใช่ไหมที่บอกว่าหลังจากมีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วกกตมีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนี้กกต.กำลังเร่งประเด็นมันอยู่อย่างนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกผู้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาประกาศเขตเพราะว่าผู้ว่ามันเลือกทั้งกรุงเทพนึกออกป่ะคุณจะเลือกตรงไหนก็ได้หมายความว่ามันไม่จำเป็นต้องไประบุเขตไงมันก็อาจจะระบุแค่ว่ามีหน่วยเลือกตั้งให้คุณไปเดินไปให้ถูกหน่วยเลือกตั้งนั่นเองมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ตรงนี้แปลว่ามันเป็นทั้งสก.และผู้ว่าแต่เราต้องกลับไปดูสถิตินิดนึงว่าในช่วงการประกาศเขตแล้วไปถึงวันเลือกเนี่ยมันใช้เวลาใช้เวลาแค่ไหนแต่ว่าเห็นตามในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคาดการนะพฤศจิกายนนะว่าจะเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็แปลว่ายังใช้วิธีนี้อยู่ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะก็แปลว่าจะใช้วิธีย้ายไปเล่นเรื่องนี้แทนเพื่อลดกระแสสังคมก็ไม่ต้องมาไล่คุณประยุทธ์ก็ไปโฟกัสเรื่องผู้ว่ากทมแทนนะครับก็ไปเล่นกันเรื่องนี้แทนแล้วก็รัฐบาลก็อาจจะปล่อยมือเรื่องนี้พอรู้ว่าเข็นตัวคุณอัศวินไม่ขึ้นแล้วก็ต้องมารอลุ้นว่าบิ๊กแปะจะแสดงอภินิหารอะไรไหมเพราะว่าบิ๊กแปะก็เดินหน้าแจกของทุกวันอยู่ตอนนี้แต่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมว่าคึกคักแล้วล่ะวันจันทร์เนี่ยผมว่าไม่เพราะว่านี่ครับล่าสุดครับอาจารย์พิษยังไงครับต้องบอกว่าเจ้าสนามของผู้ว่ากทม4สมัยอย่างน้อยนะก็คือประชาธิปัตย์นะครับทำไมฮะคุณจุรินทร์ลักษณะวิเศษ
หัวหน้าพรรคประกาศตัวประกาศเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะประชาธิปัตย์มีผู้สมัครสกครบทุกเขตและมีตัวผู้ว่ากทมจริงด้วยเหรอแล้วแต่ผู้ว่ามีด้วยเหรอนึกไม่ออกเลยว่าเป็นใครฮะนี่คือลงกับหมาแก่สนับสนุนนานแล้วฮะหมาแก่ได้สัมภาษณ์นานแล้วใครฮะน่าจะสุชาติชวีเอาสุชาติชวีเหรอสรุปสุชาติชวีจะไปเอากับประชาธิปัตย์เหรอก็ต้องถามว่ามีคนอื่นเอาหรือเปล่าอ๋อเหรอนะเดี๋ยวนะคุณจุรินทร์เปิดตัวผู้สมัครว่าที่สกบางรักคือเอาอนงกาญจนชูศักดิ์จากสสมาเป็นสกนะฮะแล้วก็เปิดที่น่าสนใจอันนี้น่าสนใจอ๋อขอโทษเปิดตัวที่ผู้สมัครสสเขตบางรักหมายความว่าไงฮะที่ต้องมีการเลือกตั้งบางรักใหม่เหรอใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นบางรักหรือเปล่าแต่ว่าที่กำที่น่าจะโดนจริงๆคือดุสิตใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นเขต7หรืออะไรซึ่งตอนนี้หยุดทำหน้าที่ของพลังประชารัฐอ๋อเขตของคุณนั่นพรพิมลไม่ใช่พรพิมลคือไปพลังประชารัฐที่โดนเรื่องเสียบบัตรแทนกันอ่ะใช่แต่ว่าตอนนี้หลายพรรคเริ่มเปิดตัวสสด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยอ่านข่าวก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลก็เหมือนเปิดตัวสสแต่ไม่รู้ว่าเฉพาะเขตนั้นหรือเปล่าแต่การเปิดตัวสสหรือสกมันก็อาจจะเป็นพ่วงชุดเดียวกันก็คือว่าจัดวางแต่ก็แปลกดีนะแฟนคุณอย่างเขาบอกว่าการกุฎนิการใช่ไหมที่โดนอย่างเขาบอกเปิดตัวเนี่ยสสเขตบางรักคือคุณอรนงค์กาญจนชูศักดิ์นะฮะแล้วก็เปิดว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาสกของพรรคซึ่งมีอยู่3คนนะครับเป็นนักธุรกิจเข้าสู่การเมืองคุณสุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์นะฮะก็เป็นสกเขตผู้สมัครสกเขตบางรักผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือสวารอฟสกี้มีคุณพินิจกาญจนชูศักดิ์อดีตสกเขตสัมพันธวงศ์ศรีสมัยและเจ้าของห้างหุ้นส่วนผู้ผลิตแป้งมันสาคูตราปลามังกรและนายณรงค์ศักดิ์ฤทธิวรผลนะผู้สมัครสกเขตสายไหมซึ่งเป็นผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นความหวังใหม่อย่างหนึ่งครับเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยเป๋ไปเยอะนะครับเพราะว่าระบบการเลือกตั้งรอบที่แล้วในงานวิจัยผมเราเห็นว่าประชาธิปัตย์เนี่ยสูญเสียเบอร์2เบอร์3ของพรรคออกไปเป็นสสพรรคให้พลังประชารัฐใช่ไหมครับคือคนหลายคนก็ไปประสบความสำเร็จนะครับอย่างเขตบางพลัดเนี่ยนะครับก็เดิมก็ลงไม่ได้เพราะว่าคุณรัชดาเนี่ยลงเป็นหลักใช่ไหมครับคุณจักรพันธ์ก็ย้ายไปอยู่ก็คือเป็นสายของคุณบีก็ย้ายออกไปนะครับฉะนั้นแล้วก็สกบางเขตก็ย้ายก็ได้ขึ้นเป็นสสนะครับฉะนั้นก็จะต้องมีการปรับทับนะฮะแต่เรื่องสกก็เรื่องหนึ่งนะแต่นักข่าวก็ถามเรื่องความมั่นใจนะฮะในฐานะเป็นก็เรียกว่าแชมป์ผู้ว่ากทมเนี่ยนะฮะคุณว่ามีความมั่นใจแค่ไหนนะครับคุณจุรินทร์ก็บอกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าตนมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนดีขึ้นและมั่นใจว่าจะมีผู้สมัครเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างน้อยเป็นฐานศูนย์เที่ยวเป็นศูนย์ไม่เข้าใจแปลว่าอะไรนะเที่ยวหน้าเราคงไม่ศูนย์แน่นอนผู้ง่ายคือตอนนี้รู้ว่าเป็นศูนย์ใช่ไหมไม่มีสสเลยใช่ไหมในกรุงเทพไม่มีแต่รอบนี้คิดว่าควรจะได้เข้ามาบ้างสกก็ยากเพราะว่าโอเคมันมีมุมมองได้สองด้านหนึ่งก็คือสกเนี่ยยังต้องเกาะติดพื้นที่อยู่แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมว่าเกมนี้เนี่ยจะย้อนกลับไปเป็นเกมของก้าวไกลนะครับในการลงสกเพราะว่าก้าวไกลคนเยอะนะครับยิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นเพราะตอนนี้เนี่ยสภาพการเมืองเนี่ยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบทั้งหมดนะครับพลังประชารัฐซึ่งเคยคิดว่าได้เปรียบและกวาดกทม.ไปเยอะที่สุดเนี่ยนะครับไม่ได้รอบนี้แน่ๆเท่าเดิมนะครับเพราะว่าสภาพการต่อให้อัดฉีดอะไรยังไงเนี่ยไม่น่าจะรอดง่ายๆนะครับก้าวไกลเนี่ยหลังจากโดนอนาคตใหม่ยุบพรรคไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นโอกาสที่จะฟื้นพรรคนะครับไม่ว่าตัวผู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็เพื่อไทยเองก็ไม่ได้เสียมากนะครับเพราะว่าเพื่อไทยมี9เก้าอี้อาจจะหายไปบางเก้าอี้ใช่ไหมครับในช่วงของกินกล้วยเนี่ยแต่ว่าก็สนามกทมจึงสนุกที่สุดนะครับเพราะว่ามี4พรรคหลักที่ยังบี้กันอยู่นะครับก็คือพลังประชารัฐเนี่ยได้ส.ส.เยอะสุดนะครับแต่ว่าป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยอยู่ที่อนาคตใหม่นะครับรอบที่แล้วอนาคตใหม่กับเพื่อไทยได้อย่างละ9ประชาธิปัตย์เป็น0จริงแต่มี 14% นะครับฉะนั้นถ้าเกมพลิกพลังประชารัฐเนี่ยคะแนนไม่เยอะเนี่ยประชาธิปัตย์ก็อาจจะมีลุ้นกลับมาบ้างนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าโจทย์รอบนี้เนี่ยไม่มีคุณหญิงสุดารัตน์อยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งก็จะต้องลุ้นว่าไทยสร้างไทยจะส่งใครไทยสร้างไทยเองจะ
จะใช้โอกาสนี้ในการลองสนามหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้คิดว่าไทยสร้างไทยชนะเนี่ยคะแนนไทยสร้างไทยจะถูกหยิบมาจากตรงไหนนะครับอันนี้จังหาผมคิดว่าไทยสร้างไทยเป็นตัวแปรในกรุงเทพนะครับครับปิดท้ายนิดนึงนะครับเรื่องของวัคซีนโควิดครับการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019มีข่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการติดต่อไปยังสหภาพยุโรปเพื่อขอซื้อวัคซีนจากทั้ง AstraZeneca และ Pfizer BioNTech ที่สามารถขายต่อให้ประเทศไทยได้โดยการซื้อต้องผ่านคณะกรรมการอำนวยการ Steering Committee ของสหภาพยุโรปซึ่งจะประสานกับประเทศสมาชิกพร้อมขายวัคซีนให้ไทยโดยวัคซีนจะถูกสั่งส่งตรงนะครับจากบริษัทผู้ผลิตไม่ใช่การส่งวัคซีนที่มีอยู่แล้วจากประเทศสมาชิกและสำหรับราคาและการส่งระบุว่าราคาขายเป็นราคาที่ผู้ผลิตวัคซีนได้ตกลงทำสัญญาไว้กับสหภาพยุโรปไม่มีการคิดกำไรใดๆแต่ราคาอาจจะสูงกว่าราคาวัคซีนที่ประเทศกำลังพัฒนาเคยซื้อทำไมงงอันนี้งงฮะคืออย่างนี้คุณปักไว้เลยใช่ไหมว่าเราซื้อโดยตรงนะแต่มันอาจจะแพงนะเพราะเราซื้ออะไรเราก็แพงกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วนั่นไงก็เลยงงว่าอ้าวแล้วที่คุณตกลงไว้กับแอสตราเซเนกาทำไมคุณไปซื้อแอสตราเซเนกาเพิ่มอีกนะฮะแล้วรัฐบาลก็ไปซื้อไฟเซอร์งั้นเปิดสิพี่เก๋เพราะว่ายุโรปเนี่ยสหภาพยุโรปเขาซื้อวัคซีนอะไรก็แล้วแต่เขาเปิดเผยราคาให้ประชาชนรับทราบไอ้ที่คุณไปซื้ออ่ะคุณบอกว่าถูกกว่าเนี่ยเปิดมาโชว์หน่อยดิอยากรู้เหมือนกันผมว่าไม่จริงอ่ะนั่นไงเลอะเทอะมันเหมือนใส่เงื่อนไขตรงนี้ไว้ก่อนเหมือนเงื่อนไขว่า ATK ไม่จำเป็นต้องผ่าน WHO ใช่เดี๋ยวประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ว่าอะไรก็ได้ที่แพงนั่นแหละผมว่าไม่แต่ประเด็นคือมันเป็นราคาที่คนทั่วโลกรู้กันอยู่แล้วไงจันพีทก็ไม่เป็นไรแล้วคุณจะมาพูดทำไมว่าคุณจะซื้อเนี่ยแพงกว่าไม่ได้คือเบื้องต้นนะเขาจะไปซื้อ AstraZeneca เพิ่มอีก2ล้านโดสต่อเดือนเอาอีกแล้วเพื่ออะไรล่ะก็ผลิตไม่ได้ไงไอ้ที่ผลิตเนี่ยไม่แล้วทำไมคุณไม่ไปบอกให้ AstraZeneca ที่คำสัญญาเขาไปดีลมาให้ในราคาเดิมที่คุณซื้อล่ะทำไม่ได้เหรอและ Astra ก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาในการควบคุมเดลต้าคุณควรจะใช้สรรพกำลังของคุณเนี่ยไปหา Novavax ไปหา Pfizer ไปหา Moderna มาแทนวัคซีนที่มันกำลังมีปัญหาอยู่ในทุกวันนี้ก็นั่นแหละครับประเทศไทยก็ยังวนเวียนอยู่กับนะครับ Sinovac Sinopharm AstraZeneca ตลอดเวลาแล้วก็จะเปิดประเทศในการย้ำว่าถ้าฉีด3ยี่ห้อนี้ก็คือไป enjoy your life ได้นะแต่ก็ยังดีนะที่ยังทำอะไรบ้างทั้งหมดคือ Talking Thailand นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันนะครับวันนี้อาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ผมธีรัตน์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ